นานาติดตัง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 เอ้ยเดี๋ยวนานาติดตังท่านทำเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้าเพลงเปิดรายการไงนานาติดตังครับตอนนี้อยู่กับรายการนานาติดตังโพเป็นรายการที่มันจัดอันดับโพตามความคิดของพวกเราเองครับผมถูกต้องครับเราแค่3คนถูกต้องครับผมย้ำฉะนั้นนะฮะว่าพวกเราแค่3คนเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของจะว่าไปโลกเรานี่ก็มีกระแสหลายอย่างใช่แฟชั่นต่างๆมันก็ถูกเกิดขึ้นมาทุกวันอย่างแฟชั่นขาเดฟก็มีมาช่วงนึงพักๆแล้วก็หายไปแฟชั่นไว้ถ่ายหัวเกรียนไว้เจาะลายแป๊บๆก็หายไปช่วงนึงแฟชั่นในการใส่สนิกเกอร์ผ้าใบก็มาแป๊บๆแล้วก็หายไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแฟชั่นอีกมากมายเต็มไปหมดเลยครับแล้ววันนี้ฮะเราจะมาเสนอ10อันดับแฟชั่นแปลกๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันแปลกจริงเว้ยแบบซีเรียสอ่ะมาเริ่มที่อันแรกครับผมอันดับที่10ครับผมผมก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าทำกันทำไมเขาเรียกว่าเฟสกินี่ฮะนี่เดี๋ยวเปิดรูปให้ดูเอาจริงเฮ้ย เอาแม่งเอาจริงเหรอวะเออจริงๆคือแม่งมีจริงๆอย่างเอเลี่ยนนะครับมันเป็นเฟสกินี่ฮะมันเริ่มมาจากชายหาดในประเทศจีนคือคนจีนมีคนขาวไงแล้วก็แบบกลัวดําแล้วก็อยากไปเล่นทะเลด้วยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปทะเลเดี๋ยวมันดําเนี่ยจะทําไงดีเค้าเลยทําไอ้ตัวนี้ขึ้นมาฮะเพื่อที่จะทําให้หน้าตัวไม่ดําทําไงครับคือใส่เป็นก็ใส่เหมือนไอ้โม่งเนี่ยใส่เป็นไอ้โม่งแล้วก็เว้นตาเหลือแค่ตากับปากเหลือแค่ตาจมูกเออรู้สึกว่าแม่งไม่ได้เหมือนไม่ได้ดูดีอ่ะเหมือนโจรอ่ะคือไม่ทําทําไมไอ้อย่าเพิ่งโพสมันเป็นแฟชั่นเลยใช่มั้ยไม่เป็นแฟชั่นเลยเว้ยเป็นแฟชั่นอยู่พักโอ้หน้านี่แม่งแบบอย่างเหี้ยโอ้ไม่มันเป็นเชิงมุกอันแดดด้วยแล้วเป็นเชิงประยุกต์ใช้และเป็นแฟชั่นตอนนี้ชายหาดตอนนี้คือเขาฮิตกันมากนะฮะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นมันเวิร์กนะก็เอามาทำในไทยได้บ้างนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยร้อนเหลือเกินถ้าเกิดอยากเห็นงานแบบนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยใส่อย่างนี้เข้าเซเว่นแม่งแจ่มไม่อันนี้ฮิตในไทยมานานแล้วพวกคนงานก่อสร้างไงใส่กันลงกันลงฝุ่นโจรก็ใส่กันเป็นเทรนด์นะฮะจริงๆเขาไม่ได้ใส่อยากป้นป๊อกกันนะตัวเองใส่เป็นเทรนด์นั่นแหละเป็นแฟชั่นของโจรรับเขามารับเขามาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่ก็ทำไมครับผมงั้นไปที่อันต่อไปอันดับที่9ครับผมSubdermal implant ไม่รู้อ่านถูกนะชื่อเรียกยากนิดนึง Subdermal implant Subdermal implant ขอสำเนียง accent ภาษาอังกฤษดีๆ Subdermal implant โอเคเรื่องของมึง Subdermal implant เนี่ยจะเป็นการฝังเหมือนฝังอะไรบางอย่างซิลิโคนป่ะไม่ใช่ซิลิโคนมันถุงน้ำเกลือหรือว่าไม่ใช่น้ำเกลือมันจะเป็นมันก็เหมือนซิลิโคนนั่นแหละแต่เป็นหล่อเป็นเหมือนพลาสติกขึ้นมาคือฉีดเข้าไปในตัวไม่ฉีดเว้ยแม่งหล่อขึ้นมาผ่าฝังยัดเข้าไปก็เป็นรูปทรงต่างๆรูปดาวรูปอะไรว่าไปเหมือนนี่ไงเหมือนควยมึงฝังมุกอ่ะอันนั้นก็ subdermal implant implant อ่ะนะก็มันก็เป็นปุ๋ยขึ้นมาใช่แฟชั่นเข้ามาที่ subdermal implant เนี่ยคือผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูดีแต่ก็ทำแต่บางทีเยอะไปอ่ะใช่คือคิดภาพนะสมมติเราแบบมีมือไม่รู้หัวใจเหมือนถ้าเป็นอินเสิร์ตภาพมาจะเป็นมืออย่างงี้มือไม่รู้หัวใจแล้วนูไม่รู้หัวใจเออเพื่ออะไรอ่ะแล้วแบบเวลาอ๋อเอ้ยเวิร์กเว้ยเวลาบอกรักหญิงไงเธอแล้วก็ยื่นไปเลยยื่นไปใจเราตรงกันนี่อะไรเงี้ยได้วะได้แตะนมด้วยได้แตะนมเขาได้เวิร์กเวิร์กทำอะไรไหมล่ะได้ได้เจออันหนึ่งเหมือนกันนะก็ที่ผมเคยเห็นในเน็ตนะฮะเขาจะเป็นทำเหมือนเป็นไอรอนแมนไม่ใช่ไอรอนแมนเดี๋ยวไอรอนแมนมันเป็นลูกกลมๆแต่นี่เป็นลูกดาวแคนไอรอนมวยกัปตันอเมริกาแคนไอรอนมวยไม่ใช่เป็นกัปตันไอรอนอยู่ค่ายไหนวะเหมือนเป็นหนังโป๊อย่างนี้แคนไอรอนมวยเป็นอกขึ้นมาเป็นดาวเหมือนกัปตันอเมริกาแล้วก็แปะอยู่ที่อกอย่างนั้นนะแล้วยังไงวะเวลานอนมันไม่แบบคืดเข้าไปเหรอไม่ดิต้องเซฟเซฟต้องเซฟเซฟไอ้อย่างตอนมึงฝังมุกอย่างเงี้ยตอนมึงนอนคว่ำมึงเป็นไรบ้างก็นิดนึงอ่ะแต่ก็ชินนะตอนเนี้ยตอนนี้ก็มันก็พอมาห่างมานานก็เริ่มชินอ่ะแล้วพี่สาวว่าไงบ้างพี่สาวมีลูกคนเดียวแล้วแฟนว่าไงแฟนว่าไงบ้างอ๋อแฟนก็ชอบชอบมุกมาที่อันต่อไปครับผมอันดับที่8เขาเรียกว่ามัมบ้ามัมหรือแมนบ้ามัมหรือแมนบ้าอ่านว่าแมนมันเหรอมันดูว่าแมนแอคเซนต์แล้วแต่มันบ้าแมนบ้าแมนบ้าหรือมันบ้าหรืออะไรก็ว่าแล้วนี่เราพูดคุมมาหมดแล้วนะเลือกใช้เอาไม่มีอันไหนข้อคุมหมดทุกอันละถูกต้องครับผมอันนี้เนี่ยชื่อว่ามันบ้านะฮะซึ่งมันบ้าเนี่ยจะเป็นแฟชั่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะเป็นเทรนด์ที่ต้องยอมของจริงแล้วแฟชั่นคือประเทศเขาแปลกเว้ยเขาบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยชอบคนดำแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดคนผิวแทนเนี่ยถือว่าเท่เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ทำงานตลอดไปประเทศญี่ปุ่นกูฮอตเลยดิไม่ใช่หมายถึงว่ามึงอย่าไปโวยเขาอย่าดึงเขาตัวเองครับผมหมายถึงว่าแบบประเทศเขาเป็นประเทศที่แบบ
ทุกคนทำงานตลอดคนที่มีโอกาสได้ตัวดำคนที่ญี่ปุ่นปกติมันขาวใช่ไหมคนที่มีโอกาสได้ตัวดำหมายถึงเป็นคนรวยจริงๆมีเวลาแบบไปตากแดดอาบแดดตามทะเลเนี่ยถือว่าเป็นคนรวยคือมีเงินไปเที่ยวมีเงินถูกต้องเทรนด์นี้เลยเกิดขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาไปตากแดดไม่เป็นไรกูเอาครีมมาทาตัวดำแม่งเลยก็แปลกนะมึงลองไหมไม่มีครีมนะเว้ยยี่ห้อ TOA TOA ทาติดแน่นทนนานชัวร์ครีมชัวร์ครีมที่อันต่อไปฮะอันดับที่7อันดับที่7อันดับที่7บอกก่อนเดี๋ยวจะลืมเดโคล่าเดโคล่าเดโคล่าเนี่ยคือเป็นการแต่งตัวแบบสีสันเยอะๆอันนี้ก็ไม่รู้เกี่ยวอะไรกับมันบะหรือเปล่าแต่คนแต่งมันบะเนี่ยชอบใส่เดโคล่าเข้าไปด้วยไม่น่าใช่ไม่จริงก็คือไม่ชอบทาตัวแทนเว้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็แต่งตัวให้เป็นสีสันเยอะจะเป็นอารมณ์แบบฟิลเหมือนพวกแบบยัดแค่คนหรือสลิมมารูปนี้ไม่รู้ว่าออกมาจากการ์ตูนหรือเปล่าเฮ้ยกูว่าอันเนี้ยได้เรฟเฟอเรนซ์จากไทยเว้ยสลิมอะสลิมไม่เคยเห็นต้นไซส์แบบตั้งๆแล้วแบบผ้าเจ็ดสีโอ้ยนี่มายืนทำหน้านิ่งอยู่โอ้คนเอาแป้งถูงี้หาเลขเลยอ๋อเออไหวเฮียนึกออกป่ะฟิลได้นะเออแม่งเหมือนเอาผ้าเจ็ดสีพันตัวนะมวยพันหัวแม่ไม่ไรสัตว์บ้าเหรอไม่ใช่แม่ป้องรอขึ้นมาอันนี้ไม่เหมือนไปอารมณ์แม่กูอินเสิร์ตมาอันนี้เป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าคนเราแม่งแบบต้องการจะเป็นแฟชั่นแล้วแต่งตัวให้รู้จักไงคือในนี้ว่ากูจัดจริงจัดนะจัดจริงนะฮะมันจัดแต่จัดมี2อย่างจัดว่าดีกับจัดว่าแย่อ่ะเหี้ยเลยอ่ะโหนี่สักด้วยอ่ะโหดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันหรือแม่งเกื้อนสักไอ้หน้าตาถือว่าดีจริงบางครั้งมันก็ไม่เกี่ยวนะแต่งตัวแน่นแค่ไหนหน้าตาแม่งเป็นผลประกอบลองคิดภาพว่าถ้าเกิดไอ้ป้องหน้าไอ้ป้องเนี้ยแต่งตัวแน่นๆปุ๊บมึงว่าดีไม่ดีดีเหี้ยจัดเลยจัดว่าดีแต่ว่าเหี้ยโอเคแต่งตัวแมทถือว่าแมทไหมแมทแมทไหนแมทไม่เล่นวายไม่เล่นมันต้องล็อกมันจะเป็นอย่างงี้มึงถามกูป้องอย่างตัวแมทมั้ยถามแมทตัวแมทมั้ยเนี่ยวันเนี้ยแมทเข้ากันเหรอวะแมทอะไรวะแมทหน้ามึงอย่าแต่งมาอีกนะล็อกมันเป็นอย่างงี้อันดับต่อไปนะครับอันดับที่6เป็นแฟชั่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเกิดขึ้นทั่วโลกครับทั่วโลกอันนี้ไทยเคยฮิตผมเคยทำด้วยอันแน่พอทำปุ๊บแล้วรู้สึกว่ากูทำทำไมวะแต่มันก็เท่ไงตอนนั้นเท่แล้วตอนนั้นเท่เป็นการติดหางกระรอกคือเห็นมาที่ว่าจะมีผู้ๆเป็นกระรอกตรงเนี้ยอย่ามีหางไงเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นแมวซะอย่างนั้นหมาไม่ได้เหรอมาอย่างยังไงอ่ะกูไปไงอ่ะมันเป็นหางแมวหางแมวเปอร์เซียหางกระรอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหางที่แบบคนหลายๆคนนะฮะก็จะช่วงยุคนั้นยุคสมัยนั้นก็จะมีคนใส่กันอุ้ยไอเด็กดีไหมไอเด็กนี่หางมันถึงหางเท่าขาตุ่มนี่คนเดินมานี่ก็คน3ขาเนี่ยโอ้โหหางใหญ่มากเลยอ่ะแล้วไอ้นี่อย่างงี้ดูดีถือว่าดูดีไอ้อย่างงี้มันคิดตอนเราอยู่ในยุคถ้าถอยกลับไปสักตอนนี้กี่ปีวะตอนประมาณ70ปีป่ะ70ปียังไม่เกิดว่ะไอ้สะโพกยังไม่เกิดด้วยอันนี้ถือว่าดูดีนะดูดีนะถ้าเกิดถอยกลับไปในยุคเราจะประมาณเรามม.5ป่ะโอ้ยยัดแค่แคนเยเวสก็ใส่ครับผมฟาริวิลเลียมก็ใส่ครับผมหางกระรอกอ๋อมันเป็นเทรนด์มาจากไอดอลแบบยุคสมัยก่อนนั่นเองสมัยก่อนถ้าเกิดแคนเยเวสกับฟาริวิลใส่ไม่ถือว่าเท่จับว่าดีอันนี้ทำต่อไปได้ฮะมาที่อันดับต่อไปอันดับที่5ครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างหนักเบเกิลเฮดเบเกิลเฮดนะครับเบเกิลเฮดเป็นการทำหัวตัวเองให้เหมือนโดนัทฮะคือเป็นการเหมือนฉีดอันนี้ซิลิโคนละฉีดซิลิโคนเข้าไปแล้วก็เอามือตรงกลางกดไว้อย่างรูปที่เห็นอยู่นี่ไอผมไม่ตกใจหัวเบเกิลเท่าไหร่ตกใจฟันมึงไม่ดับว่ะไม่แพงฟันดัดแพงขนมเบเกิลเอาเหรอมันเป็นอาหารเว้ยเป็นอาหารในร้านกับไม่เบเกิลมันแปลโดนัทไหมอ่ะมันเบเกิลแม่งคือขนมที่แม่งเป็นแป้งแล้วก็ตัดตรงกลางแล้วก็ทาครีมอ๋ออันนี้แม่งยังถึงเถื่อนเกินโอ้ยเสิร์ฟรูปนี้ขึ้นข้างบนเลยนะอันนี้แม่งเหมือนเอาโดนัทไปใส่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นคือตรงหัวอ๋อโหมึงก็เอาด้วยไปเจ็ดแค่อันนี้ลามไปยันตาอันนี้จัดว่าเด็ดเห็นไอ้ตัวเห็นตัวซ้ายนะฮะนึกว่าแบบดูเอเคยกินโดนัท20บาทที่แม่งให้มาเยอะๆนึกออกไม่เห็นนี่มึงแบบผ่าอย่างเข้าไปซื้อไปถูกตลาดนัดมึงลองทำบ้างดิเขามีเบเกิลเฮดแล้วมึงเพนิสเฮดเอาเป็นลูกควยเลยเนี่ยเวลาคนด่าไอ้หัวควยไอ้หัวควยอันดับต่อไปกันดีกว่าอันดับต่อไปครับผมอันดับที่4ครับผมไอ้เดี๋ยวนี้อาจจะเท่ไม่เขาเรียกว่า eyeball tattoo นะครับเป็นการสักเข้าไปที่ลูกตาตาขาวมันตาขาวตาขาวไม่ใช่การสักว่าเรียกว่าฉีดสีเข้าไปอ่ะใช่คำว่าฉีดสีดีกว่าที่เฮี้ยคือไออันเนี้ยเนี่ยแม่งทำให้ตาเราเป็นสีนี้ไปตลอดกาลตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตคือไม่สามารถดูดสีมันได้ก็คือฉีดเข้าไปแล้วเข้าไปเลยก็คือมึงจะเริ่มมีตาสีขาวทันทีใช่ก็คือตาเนี่ยอย่างไอคนนี้นะฮะตาเป็นสีเหลืองมีตาฟ้าว่ะคิดว่าตาเนาะไอเกียรติมึงลองเลยไอเกียรติลองลืมตากว้างเนี่ยตามึงไม่ค่อยเห็นเว้ยมึงฉีดดำทั้งตาไปเลยเว้ยตัวสป็อกอะเอเลี่ยนเอ้ยยืนอีโมอยู่เงี้ย
โอ้โหอันนี้ทวายไลท์พี่นี่ควรไปโรงพยาบาลไอ้สัตว์มันเป็นโรคตาแดงมึงหนักแล้วเนี่ยยาหยอดมันไม่หยอดมันได้ยามันไม่หยอดอ่ะหยอดเถอะไอ้เหี้ยอุ้ยที่นี่สวยสวยสวยคิ้วนะคิ้วเข้ารูปเลยตาตาเอาตาคือประมาณตาสีฟ้าแล้วฉีดสีออกน้ำเงินน้ำเงินดำดำดำสีดำนี่สีดำแต่ตาเขาสวยอยู่แล้วก็เลยดูดีไม่บางคนตาธรรมดาก็สวยอยู่แล้วไปฉีดนี้มาหรือว่ายิ่งแย่วะต้องดูแต่ละรูปหน้าตัวเองด้วยอย่างนี้ในไทยมียังมียังไม่ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีใครใจถึงขอให้อย่าเพิ่งมีนะครับสักพักจะเห็นเด็กสยามเดินกันเย็ดแค่คนหนึ่งตาเขียวคนหนึ่งตาม่วงเงี้ยมาแม่งอย่างกับไอ้บางคนไม่กันแบบสองสีคนเดียวไม่ได้คิดภาพนะถ้าเกิดตาเป็นสีอื่นอย่างนี้แล้วแต่งตัวไงวะแต่งเต็มอุ้ยสักพักเดบิเทนเปลี่ยนฟันเป็นสีไหมล่ะแน่นั่นแต่หัวยันลูกตาโอเคฮะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ผมเชียร์ว่าอย่าทำเลยดูมันอันตรายอ่ะอันต่อไปครับผมอันดับที่สามExtraocular implant เชื่อยากแล้วเนี่ยอันเมื่อกี้เนี่ยเป็นการฉีดสีไปลูกตาแต่อันนี้หนักกว่าใส่จิ้วเอ้าแบบกูรวยไงซื้อจิ้วซื้อจิ้วใส่ในตาลองคิดเจาะคิ้วเจาะจมูกอันนี้แม่งใส่จิ้วหรือแม่งสักเข้าไปยัดเข้าไปอ่ะคือหรือไงเป็นแผ่นเหล็กบางๆแล้วเสียบเข้าไปเงี้ยมันคงไม่เอามาติดเพราะมันอิมแพลนต์อ่ะไม่อิมแพลนต์ไม่น่าจะนั่นติดเข้าไปเคี้ยวแม่งตาเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยยังไงอ่ะดูแบบ something in my eye เนี่ยมันไปทำดิมดเข้าตามันก็ทำรูปมดในหูในตาแล้วแบบแม่มดเข้าตาทำสีดำเออเดี๋ยวเคี้ยอะไรล่ะมึงก็ล็อกกูหน่อยเลยจริงๆแล้วมึงลองคิดภาพถ้าเกิดเดินไปแบบเหลือบหางตาเคี้ยมีอะไรติดตรงตาปลายตาอย่างเงี้ยไม่รู้สึกอะไรวะเป็นรูปหัวใจมันก็อาจจะน่ารักสำหรับบางคนไม่มันดูเหมือนแบบเคยมีเพื่อนแล้วเพื่อนโดนต่อยตาแตกแล้วมีแดงๆอยู่ในตาป่ะกูไม่เป็นฟิลนั้นเว้ยแบบฟิลตาขาวไม่เคลียร์ถ้าเกิดผสมกันกับไอบอลแทททูได้ป่าวะกูฉีดสีดำเสร็จปุ๊บแปะหัวใจสีขาวไปไอ้ที่นี่เข้าไปแต่งเดโคไล่ใส่มันบะเข้าไปอีกใส่หางกระรอกเข้าไปอีกศตวรรษหน้ากูว่าน่าอยู่เสียสัญญาเพื่อนมึงไปไหนมาไหนวินมอเตอร์ไซค์เอามึงตายตรงนั้นไหนเขาจะเรียกมึงคนไข้มาที่อันต่อไปครับอันดับที่2ครับผมSubdermal implant เนี่ยถือว่าหนักแล้วนะฮะอันนี้หนักกว่าอันนี้เรียกว่า transdermal implant เป็นขั้นกว่าเป็นขั้นกว่าปกติ subdermal เนี่ยจะเป็นการผ่าแล้วเอาเข้าไปข้างในเพื่อให้ปูแล้วมีหนังปิดอยู่แต่อันนี้ผ่าเอาเข้าไปข้างในแล้วงอกออกมาเลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดฝังบนหัวเนี่ยผมมันก็ไม่ขึ้นเลยนี่คือไงว่าก่อนทำคือมึงโกนหัวออกเอายาฆ่าแมลงป้ายก่อนแล้วก็เอาคิ้วที่ฝังเข้าไปเงี้ยจะมีวิธีที่ดีอยู่ยาฆ่าแมลงอะไรคิวมึงเท่าไหร่วะแล้วทำไงมึงหากินปังเดี๋ยวนะทำไมการเป็นกูโง่มึงไม่บอกเนี่ยว่ามันทำยังไงกูไม่รู้อ่ะกูไม่เคยทำกูไม่รู้ไหนๆก็เนี่ยก็ทำใกล้ก่อนใกล้ตายอ่ะชีวิตก็ไม่มีอะไรแล้วก็หนังเหี่ยวแล้วหนังเหี่ยวก็ดึงหนังปาดเลยป้าอันนี้ทำทั้งสองอย่างอันนี้มีทั้ง subdermal แล้วก็ transdermal ด้วยลองคิดภาพถ้าเกิดแบบสกินเฮดฮะติดแม่งขึ้นมาอย่างเงี้ยไอคนนี้มันทำทุกอย่างเลยคนนี้มันผ่าลิ้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นลิซาร์ดแมนนี่มันน่าจะชอบสุดแม่เหลาฟันด้วยถ้าเรียนรอดอหัวเกียนแล้วมีเขาเรียนรอหัวเกียนกดข้อไหนครับมันก็ให้หัวเกียน3ด้านไอสัตว์มึงชวนพอบทบมาคุยไม่ได้ยังจะรู้อะไรครับขอเชิญครับขอเชิญเกมที่เสียตบมืออันดับที่1ครับผมการทำเอียร์พอยติ้งนั่นเองครับผมซิกเอียร์พอยติ้งเนี่ยจะเป็นการทำหูหูเอล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 อันนี้เคยเห็นอยู่แต่ก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะตอนแรกดูในหนังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหูเอลแบบทำขึ้นมาแต่อันนี้เนี่ยเป็นคนจริงๆทำขึ้นมาฉีดซิลิโคนด้วยมันตัดและเย็บตัดยังไงอ๋อคือผ่ากระดูกใช่มันตัดไปนิดนึงเพราะกระดูกตรงนี้มันกระดูกอ่อนหรือเปล่าก็คือพับกระดูกให้หูมันแบบนี้อ๋อเออว่ะใบหูข้างบนนะถ้าอินเสิร์ตภาพนี้ก็จะเป็นผ่าระยะเข้าไปอ่ะเย็บให้มันติดแล้วรอแผลสมานก็จะกลายเป็นทรงหูไปเดี๋ยวก่อนเดเปียแชร์เปียแชร์มึงคิดภาพมึงกลับบ้านมันมีแฟนมึงหูเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแฟนมึงเป็นเอวอ่ะมันพิการใช่ไหมเหมือนแฟนมึงหน้าตาเหมือนกูแล้วเป็นเอวอ่ะโอ้ไม่ฟันหน้าตาเหมือนมึงก็ไม่เอาแล้วเฮียไม่ได้หน่อยโอเคครับอันนี้ก็เป็นหูเอวนะฮะก็บางคนก็อาจจะชอบแต่ส่วนตัวพวกเรา3คนนี้ก็รู้สึกว่าก็ชอบชอบอ่ะมึงชอบไม่ก็ถามว่าชอบไม่ก็ชอบดูไม่อยากทำให้มันกับตัวเองใช่อย่างนั้นดีกว่าใช่อันนี้ก็เป็น10อันดับแฟชั่นที่เราคัดขึ้นมานะฮะเพราะว่าใครชอบแบบไหนก็ทำไปฮะถ้าเกิดทำรู้สึกว่าตัวเองสบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนชาวบ้านนะฮะมันก็ร่างกายคุณนะครับใส่กางเกงหลุดตูดเหี้ยๆอย่างเงี้ยไอ้ปกติเวลาเราใส่ไปแล้วก็ใส่หลุดตูดก็ประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้ครับผมไว้ลงไว้ลงโอ้โหและอีกโอ้โหไอ้เป็นโมเสสแบบบางอย่างที่เราพูดไปเนี่ยมันคือการทำแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองทั้งชีวิตเลยนะแฟชั่นที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกายหรือว่าทำกับตัวเราเลยใช่อันนั้นก็ถือว่าโอเคส่วนที่ทำกับตัวเราเลยก็คิดดีๆแล้วคนละความคิดอะไรต่างกับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยกันนะฮะเข้าไปคลิกไลค์พวกเราได้ที่ www.facebook.com/coolkissth นะฮะขอบคุณครับผมที่ติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กันคิดออกทีละประโยคอ่ะโอเคงั้นพวกเราก็ลาไปเท่านี้ฮะเดี๋ยวปิดไปด้วยเพลงประกอบรายการของเราหน้า678นานาติดตังนานาติดตังนานาติดตังติดตังนานาติดตังนานาติดตัง